วัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คตั้งหลายทิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายิ้มรีเสิร์ชอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยอยู่ในช่วงรายการทำให้ดูนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยขอมานะครับว่าเฮ้ยเห็นพี่มาร์คเนี่ยทำมาหลายงานแล้วเห็นพี่มาร์คเนี่ยทำมาเยอะเลยแต่ละงานเนี่ยก็ได้เงินไม่ใช่น้อยๆนะครับก็อยากจะเห็นว่าพี่มาร์คเนี่ยทำงานยังไงอยากจะรู้ว่าการทำงานของพี่มาร์คเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับก็ผมก็เลยคิดรายการนี้ขึ้นมานะครับเป็นช่วงนึงในช่องของเรานะครับก็คือช่วงทำให้ดูนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับช่วงทำให้ดูนี้นะครับใน1อาทิตย์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะออกมาสักประมาณ 3-4 คลิปนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเอาไว้ดูแล้วก็เอาไว้เป็นแนวทางให้กับตัวเองนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็อยากจะแชร์อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้เป็นคนหวงวิชาอะไรนะฮะก็ในเมื่อมันมีโอกาสได้แชร์แล้วนะครับก็จะทำคลิปแชร์วิธีการทำงานของผมเนี่ยออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับก็อาทิตย์นึงเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะทำให้มันถึงประมาณ 3-4 คลิปนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยบางงานมันก็ทำให้ดูไปแล้วอ่ะนะครับมันก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้ดูอีกนะครับก็เป็นว่าอยากจะเห็นอะไรเพิ่มเติมอยากให้ผมแชร์อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำในช่วงของทำให้ดูให้เพื่อนๆดูกันนะครับโอเคผมก็สลับทำให้ดูในวันนี้นะครับผมจะมาทำเงินจากยิมรีเสิร์ชใน1ชั่วโมงให้เพื่อนๆดูกันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าทำให้ดูใน1ชั่วโมงนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าวิธีการที่ผมจะมาแชร์ในคลิปนี้นะครับเป็นวิธีการที่ผมใช้เป็นหลักเลยนะครับในการโปรโมทงานออนไลน์ตัวต่างๆแล้วก็ใช้ในการทำงานออนไลน์ตัวต่างๆเลยนะครับก็สำหรับเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่มีชื่อว่าเพจ advertising นะครับหรือว่าการลงโฆษณานั่นเองนะฮะซึ่งการลงโฆษณาของผมนะครับก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยก็คือลงโฆษณากับ Google Ad นั่นเองนะครับก็ผมจะลงในเรื่องของการโปรโมทคลิปวิดีโอนะครับซึ่งคลิปวิดีโอที่ผมจะใช้โปรโมทนะครับก็เป็นคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับที่ผมได้ทำคลิปแล้วก็อัพลง YouTube ให้เพื่อนๆดูไปเมื่อวานนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับในวันนี้เนี่ยผมจะใช้คลิปนี้ในการลงโฆษณานะฮะก็สำหรับการลงโฆษณาอะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าน่าจะมีคนอื่นเนี่ยทำให้ดูไปหมดแล้วนะครับก็เป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้เทคนิคเดียวกับผมนะครับก็สามารถหาดูใน YouTube ได้เลยนะครับเพราะว่าการลงโฆษณากับ Google โดยใช้ชีวิตจาก YouTube เนี่ยก็มีคนทำให้ดูเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าใน1ชั่วโมงผมสามารถทำคะแนนจากในยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่กันนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมก็ครบ1ชั่วโมงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็ทำคะแนนในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับได้ราวๆอยู่ที่280คะแนนเลยนั่นเองนะครับซึ่งผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่า280คะแนนนี้เนี่ยถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็เยอะเท่าไหร่ลองเอา280ไปหารกับ10คะแนนนะครับแล้วก็ทำการคูณกับ2ดูนะฮะแล้วเพื่อนๆจะได้จำนวนเงินคร่าวๆออกมานะครับว่า280คะแนนเนี่ยมันเป็นเงินอยู่ที่ราวๆเท่าไหร่นั่นเองนะฮะก็สำหรับการโฆษณานี้นะครับในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะตัวโฆษณาเองเนี่ยมันยังทำงานไม่หมดนะครับก็คือมันยังมีงบเหลืออยู่นะครับแล้วก็มันก็ยังทำการโฆษณาต่อหลังจากที่ครบ1ชั่วโมงนั้นมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่โฆษณามันทำงานมาจนเสร็จนะครับมันสามารถทำคะแนนให้กับผมได้เท่าไหร่กันนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเข้าสู่ระบบสมาชิกของยิมรีเสิร์ชมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับคะแนนที่ผมทำได้ทั้งหมดในวันนี้นะครับอยู่ที่490คะแนนนะครับจากเทคนิคเพจ advertising หรือว่าเทคนิคการลงโฆษณานี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า490คะแนนนี้มันแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราถึงจะรู้นะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชได้เท่าไหร่กันนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมก็ได้ทำการนำคะแนนไปแลกเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคะแนนที่ผมทำได้ในวันนี้ถ้าแลกเป็นเงินแล้วมันแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมนี่เลยนะครับคะแนนที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะครับในวันที่13มกราคมปี2019นี้นะฮะมันสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้อยู่ที่100บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จากยิมรีเสิร์ชในวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในวันที่13นี้นะครับก็ขอมาร์คเป็นไดอารี่ไว้นิดนึงแล้วกันนะฮะในวันที่13มกราคมปี2562นี้นะครับก็เป็นคลิปแรกของรายการทำให้ดูนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ครบทั้งปีแล้วนะครับก็คือไปจนถึงเดือนธันวาคมของปี2562นี้นะครับช่วงรายการของทำให้ดูนี้จะได้รับกระแสตอบรับดีแค่ไหนและตัวผมเองสามารถพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนนะครับก็สำหรับช่วงรายการทำให้ดูนี้นะครับฝากติดตามช่วงรายการทำให้ดูของผมนี้ด้วยนะครับ
ก็สำหรับในคลิปนี้กับช่วงทำให้ดูนะครับผมก็ต้องขอฝากกันไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้ผมหยิบงานออนไลน์ตัวไหนขึ้นมาทำให้ดูนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่างานออนไลน์งานนั้นมาได้เงินจริงแล้วก็มันดีจริงๆผมก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็สนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับยิมรีเสิร์ชนี่กันดูบ้างนะครับก็สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็เลื่อนลงไปแล้วก็คลิกลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกยิมรีเสิร์ชฟรีได้เลยนะครับซึ่งภายในลิงก์จะมีคลิปวิดีโอที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าวิธีการสมัครสมาชิกทำยังไงแล้วก็วิธีการเริ่มต้นเข้ามาทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ทำยังไงนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็สนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับยิมรีเสิร์ชนี้แบบผมดูบ้างนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ